اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ทรงยืดอายุให้พวกเราทุกๆคนครับญะซากัลลอฮุคอยรอนขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงยืดอายุนะครับให้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเพื่อที่เรานั้นจะได้กอบโกยตักตวงทำคุณงามความดีตามสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำชับสั่งใช้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ได้ทำตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงเรียกร้องกับเราในช่วงคาบแรกที่ผ่านไปพี่น้องก็ได้กอบโกยนะได้ทำคุณงามความดีในเรื่องของการอ่านพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงคาบแรกโดยอาจารย์โรชิดีนก็อัลฮัมดุลิลละห์ภาคผลบุญที่ท่านพี่น้องได้รับไปท่านพี่น้องก็หมั่นขอดุอาด้วยนะว่าการอ่านอัลกุรอานของเราขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบรับคุณงามความดีให้มันไปเพิ่มในตาช่างของความดีของเราในวันกิยามะห์ด้วยในส่วนของคาบที่2ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะมาเน้นย้ำซ้ำทวนกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่นอนที่สุดเราและท่านทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะจบชีวิตลงด้วยความสง่าด้วยความสง่างามเราอยากให้ชีวิตของเราบั้นปลายชีวิตของเราจบสวยไหมสวยไหมอยากให้จบสวยเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้อย่างไรว่าชีวิตของเราจะจบสวยหรือไม่สวยรู้ไหมเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำเราสามารถทำได้ไหมทำได้ด้วยการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะจอัลนามินฮุสนินคอติมะขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้บั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยมันกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสวยงามคำว่าสวยงามหน้าที่นี้นะท่านพี่น้องที่รักครับในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นอุทาหรณ์คนบางคนเนี่ยมีอาลามะเครื่องหมายอัลลอฮ์ให้กลับไปดีๆใช่ไหมบางคนกลับไปในท่าทางสุญูดต่ออัลลอฮ์มีไหมเคยเห็นไหมกำลังสุญูดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาชีวิตกลับไปบางคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตกลับไปแบบอะไรเซซอใช่ไหมภาษาอะไรเนี่ยภาษาสมัลยูแปลว่าอะไรอ๋อในสภาพเซซอดูไม่ได้นักสัตว์ผมได้ยินมานานแล้วนะคำเนี่ยมาผมเคยพูดให้ได้ยินประจำนะไอ้มุฮัมมัดมึงดูใส่คนนั้นน่ะตายเซซอเขาพูดเนี้ยตายเซซอนะอ๋อฝนตายเซซออ่าใช่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็จะมาพูดในกรณีเกี่ยวกับเรื่องของความตายกันแล้วกันนะความตายย้ำกันบ่อยดีไหมเป็นเรื่องเดียวนะผมบอกท่านพี่น้องนะเป็นเรื่องเดียวที่เวลาคุยแล้วฟังแล้วมันทำให้ใจของเราเนี่ยมันอะไรนะมันเกรงกลัวย้ำเกรงนะการจะลืมนะความตายแล้วก็ความตายเนี่ยเรากลัวไหมนะกลัวอัลลอฮฺอักบัรใครบอกไม่กลัวความตายยกมือสิไม่มีหรอกครับ
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรครับความตายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเอามาประสบพบเจอกับพวกเราเนี่ยเจอมั้ยเจอเมื่อไหร่ไม่รู้อัลเลาะห์วะอาลัมถ้าเกิดว่าอันนี้คือฮิกมะห์นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกเราว่าเราจะตายวันไหนเวลาใดอายุเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าเราจะตายอายุเท่านั้นอายุเท่านี้วันเวลานอเท่านั้นท่านพี่น้องจะเห็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยดีขึ้นอีกเยอะใช่ไหมเพราะว่ารู้วันตายไงแต่อิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มาบอกใบ้เอาไว้หน่อยว่าอายุเฉลี่ยนะอายุเฉลี่ยเท่าไหร่นะ60 70ขอตัวบทหน่อยตัวบทที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอามารอุมมะตีนะอามารอุมมะตีมาบัยนาซิตตีนาอิลาซะบะอีนอายุเฉลี่ยของประชาชาติของท่านอยู่ประมาณ60หรือ70ปีเพราะฉะนั้นใน60หรือ70ปีเนี่ยเท่าที่ผมมองแล้วก็เบิ่งสายตาลงไปเนี่ยก็นะก็ใกล้แล้วหลายคนนะจริงๆเนี่ยเกือบจะหมดนะแต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเกือบหมดนะนะเกือบหมดอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตมีไงแต่นบีกำลังจะบอกว่าแค่อายุเฉลี่ยของมนุษย์ของประชาชาติประชาชนของท่านจะอยู่ประมาณนี้ระหว่าง60หรือ70ปีเพราะฉะนั้นเวลาที่อายุของเรามาถึง60 70ปีเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราต้องได้ข้อคิดแล้วนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันใกล้เต็มกลืนแล้วแสดงว่าใกล้มากๆแล้วเพราะฉะนั้นความตายที่เราเกรงกลัวที่เรากลัวเกรงที่เราอยากจะหนีมันน่ะหนียังไงก็หนีไปเถอะไม่มีทางหนีพ้นหรอกถ้าถึงเวลาจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกำหนดมาตักดีดมาให้ชีวิตของเราต้องสิ้นสุดเวลานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาชีวิตเราไปทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราเนี่ยเราเข้าใจสัจธรรมความจริงว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายใช่ไหมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมอะไรไปหลังจากตายทุกวันนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องไปไหนไกลหรอกท่านพี่น้องเดินทางมาจากบ้านมาที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามท่านพี่น้องเตรียมอะไรมาอยู่ตรงนี้มั่งตอนออกจากบ้านอ่ะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมแว่นเตรียมกาแฟเตรียมแต่อาหารไม่ต้องเตรียมมีคนเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมใจมาเรียนอย่างเดียวเตรียมใจมาเรียนเตรียมใจมาเพิ่มพูนีมาหลังจากนั้นนะท่านพี่น้องอยู่ยาวไหมเนี่ยรอไม่ยาวหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวก็กลับเลยเดี๋ยวก็กลับบ้านนั่นผมกำลังจะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยให้เราคิดแบบนั้นดุนยาของเราที่เราใช้ชีวิตเนี่ยให้เราคิดแบบนี้เราอยู่นานไหมไม่นานแต่ความรู้สึกของเราอาจจะมองว่านานอาจจะมองว่านานแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าความตายเนี่ยสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกกับเราในอายะอัลกุรอานนะกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกๆชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายอย่างแน่นอนไม่ว่าผมหรือว่าใครและหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะท่านพี่น้องที่รักครับเราเตรียมอะไรไว้บ้างในวันพรุ่งนี้เตรียมอะไรไว้อย่างวันนี่แหละเรากำลังเตรียมอยู่เราเตรียมอยู่เพื่อที่เรานั้นจะได้ไปพักผ่อนท่านพี่น้องเคยพักผ่อนไหมพักผ่อนพักไม่นานแล้วท่านพี่น้องอยากพักนานไหมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันนะคนเราเนี่ยการที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมันแสนเหน็ดเหนื่อยแสนเหนื่อยนะเหนื่อยในเรื่องของการอะไรท่านพี่น้องคิดว่าการพี่น้องเดินทางมาเรียนศาสนามานั่งฟังเรื่องศาสนาท่านพี่น้องเหนื่อยการปฏิบัติเหนื่อยไหมแสดงว่าเหนื่อยกับอย่างอื่นแล้วอย่างนั้นนะแสดงว่าเหนื่อยกับอย่างอื่นอยู่บ้านเหนื่อยกว่าอยู่บ้านอาจจะเหนื่อยใจนะลูกเอ้ยสามีเอ้ยบางทีมันไม่ได้ดังใจเราก็เหนื่อยใจแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่า
ในหะดีษบทหนึ่งนะครับในหะดีษบทหนึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัลมุสตะรีฮ์อิสติราฮะห์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าพักผ่อนนะพักผ่อนท่านพี่น้องว่าอยากจะจบชีวิตโลกดุนยานี้ไปแล้วแล้วก็อะไรนะไปพักผ่อนในไหนในกุโบร์ในอัลลัมบารซักถ้าเราอยากได้การพักผ่อนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอีกโลกหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอัลลัมบารซักอยู่ในดุนยาต้องเหนื่อยต้องลำบากนะต้องลำบากแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกดุนยาและสบายวันที่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหามีไม่ในเรื่องของการพักผ่อนนะบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามัลมุสตะรีฮ์มัลมุสตะรีฮูใครคือผู้ที่ตายแล้วได้รับความผ่อนคลายคําว่ามุสตะรีฮ์เนี่ยแปลว่าพักผ่อนก็ได้แปลว่าผ่อนคลายก็ได้นะแปลว่าผ่อนคลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัลอับดุลมุอ์มินุบ่าวที่เป็นมุอ์มินนบีบอกนะบ่าวที่เป็นมุมินเขาจะได้อะไรนะยัสตารีฮูมินนัสบิดดุนยาตอนนี้เราเข้าเงื่อนไขนั่นหรือยังเราตอนนี้เราเป็นบ่าวใช่ไหมอัลอับดุลเนี่ยแปลว่าบ่าวเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอับดุลเนี่ยแปลว่าบ่าวเนี่ยเราเนี่ยเป็นบ่าวของใครบ่าวของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลายชนิดมีกี่ชนิดบ่าวของอัลลอฮ์โดยรวมๆพูดเข้าใจง่ายๆมีอยู่สองชนิดบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวที่เป็นมุมินกับบ่าวที่อะไรบ่าวที่เนรคุณมันก็มีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นบ่าวอย่างเราเนี่ยเราอยู่ในหมวดไหนบ่าวของเราเนี่ยการเป็นบ่าวของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดที่รู้คุณถ้าเราเป็นบ่าวที่รู้คุณนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบบรรดาซอฮาบะห์ไปว่าอัลอับดุลมุอ์มินยัสตะรีฮุมินนัศบิดดุนยาคนที่เป็นมุอ์มินเป็นบ่าวที่เป็นมุอ์มินต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องเราตรากตรำทำคุณงามความดีตรากตรำหน้าที่นี้เหน็ดเหนื่อยหน้าที่นี้คือเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานั่งเรียนนะมานั่งเรียนมานั่งอ่านอัลกุรอานท่านพี่น้องคิดว่าในทุกๆการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องว่ามันต้องใช้เวลา1ต้องใช้เวลา2ต้องใช้ความอีหม่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานเนี่ยผมยกตัวอย่างกับท่านพี่น้องง่ายๆการอ่านอัลกุรอานของเราถ้าใจของเรามีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อว่าคำดำรัสนั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อว่ามีความยากเกณฑ์ว่าการที่เราอ่านทุกๆอักษรมันได้รับความดีเราอยากอ่านไหมอยากอ่านแต่คนที่ไม่ใช่มุมินถ้าพี่น้องว่าคิดว่าเขาอยากอ่านไหมกุรอานมันก็มีไว้แบบนี้มีไว้แล้วก็ตั้งไว้มีเรื่องเล่าอีกละผมได้มีโอกาสไปบ้านคนที่มีอันจะกินนะมีสตางค์ยังรวยเลยนะแล้วก็ประตูไม่ใช่ประตูแต่บ้านของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเขาไม่ใช่เขาเรียกนะปกติบ้านตามผมบ้านนอกบ้านนอกกับแถวบ้านผมเวลาเขาจะซื้อตู้มาเขาจะซื้อตู้มาตั้งใช่ไหมกว้างเท่าไหร่อะไรว่าเขาไปแต่บ้านที่ผมไปเนี่ยเขาเป็นประตูเขาเป็นตู้แบบติดไปเลยอ่ะเขาเรียกผมเข้าใจไหมตู้ที่มาทำที่หลังแบบทั้งแถบเลยนะทั้งแถบเนี่ยเป็นประตูติดไปเป็นตู้ติดไปเลยอ่ะซึ่งจริงๆถ้าจะไปซื้อแบบนั้นมันไม่น่าจะยกเข้าได้เขาสั่งทำเหมือนแบบบิวอินด้านในอ่ะนะท่านพี่น้องที่รักตู้สวยลายไม้สักแล้วก็ทาชัยเล็กเนี่ยอยากจะเปิดประตูแล้วเข้าไปนอนสวยเงานะแล้วก็ในนั้นท่านพี่น้องที่รักครับหนังสือวางสวยเชียววางสวยกุรอานแปลไทยมีตั้งแต่อะไรนะมีตั้งแต่กุรอานแปลไทยตะก่อนเนี่ยก็จะเป็นเล่มสีแดงเรียงไว้เต็มเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นอะไรจะเป็นเปลี่ยนเป็นเล่มสีเขียวละก็เรียงไว้ตั้ง4ช้า5เล่มวางไว้ถ้าพี่น้องว่าคิดว่าเขาออกมาอ่านมั้ยหนังสือกับอัลกุรอานที่ใช้งานกับอัลกุรอานที่ไม่ถูกใช้งานมันจะแตกต่างกัน
กุรอานที่ถูกใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็จากที่ว่ามันอยู่ใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แต่เวลาใช้งานไปแล้วเปิดไปแล้วด้วยการใช้งานด้วยการอ่านมันก็จะพองพองด้วยกับเหงื่อที่มันอยู่ติดมือเราอะไรต่ออะไรเนี่ยต่อของเขาเนี่ยอยู่เป็นระเบียบชิดนะสวยท่านพี่น้องคิดว่าเอามาอ่านไหมไม่เรามองในมุมดีจริงๆแล้วผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะใครกันแล้วแต่มีตัฟซีรอัลกุรอานนะที่มีอย่างนั้นนะที่ผมเห็นที่ผมเบิ่งตาไปดูนะมีประมาณเกือบ20เล่มถ้าเป็นผมนะผมทำไงรู้ไหมผมจะไปแจกมันให้หมดเลยไปแจกให้หมดบริจาคให้หมดแล้วให้กับคนที่เขาสนใจเวลาเขาอ่านเนี่ยเราจะได้ผลบุญด้วยแล้วอะไรนะแล้วผมก็ชอบแจกกับคนที่อ่านนะชอบแจกกับคนที่อ่านส่วนคนที่ไม่อ่านเนี่ยไม่ค่อยอยากแจกอะเพราะแจกไปไม่ค่อยได้รับมัสลาฮะประโยชน์สักเท่าไหร่ครับหันยาอยากได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้หนึ่งเล่มจัดให้หนึ่งเล่มแต่ยังไม่รู้นะว่าหาที่ไหนแต่อินชาอัลเลาะห์จะพยายามหาได้และคิดว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวผมพันยะขอมาอัพนะชื่ออะไรนะครับมาเรียมนะมาเรียมโอเคเดี๋ยวเจอผมแล้วก็สะกิดให้ด้วยเดี๋ยวผมหาให้หนึ่งเล่มนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอดุอาให้ผมด้วยแค่นั้นแหละอะไรดุอาที่ดีที่สุดคืออะไรยะซากัลลอฮุคอยรอนดีที่สุดละนะทีนี้บ้านที่ผมไปเห็นเนี่ยคือไปเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะท่านพี่น้องที่รักครับกุรอานผมก็บอกท่านพี่น้องว่าคนถ้ามีความศรัทธาต่ออัลกุรอานอัลกุรอานถือได้ว่าเป็นรุกลหนึ่งไหมเป็นรุกลอีมานข้อหนึ่งนะที่มุสลิมทุกคนที่บ่าวที่เป็นมุมินทุกคนจะต้องศรัทธาว่าอัลกุรอานคือคำดำรัสของอัลลอฮ์คำดำรัสของอัลลอฮ์แค่เราอ่านเนี่ยเราได้ความดีแล้วเมื่อเช้าเราอ่านกันไปกี่ซูเราะห์ครับแรกอ่ะแล้วก็ถ้าท่านพี่น้องว่างๆนะผมอยากให้ท่านพี่น้องไปนับตัวดูว่างไหม ไม่อันนี้ผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมแนะนำใช่ใช่มีหลายรีวายะแต่ถ้าเรานับตัวของเราเนี่ยวันนี้ที่เราอ่านอย่างสมมติอาตพี่น้องไม่ต้องเอาซูเราะห์อะไรเยอะวัดตีนใช่ไหมที่เราอ่านกันไปเอาท่านพี่น้องลองไปนับดูมีมุสลิมะคนหนึ่งนะเขาอ่านอัลกุรอานนี่แหละแต่เวลาอ่านกุรอานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บช่วงเวลาว่างๆนะเขาจะเป็นคนที่ชอบคุยนิดนึงเป็นคนชอบคุยนิดนึงใครเนี่ยใครมุสลิมะคือไหนด้านนี้นะผู้หญิงเขาชอบคุยผมก็เลยด้วยความอะไรนะด้วยความอยากจะบอกก็เคยบอกแล้วว่าไอ้การที่เราจะไปนั่งคุยกับคนอื่นนะไปคุยเรื่องของคนอื่นนะอย่าไปคุยดีกว่าเพราะคุยไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรผมเลยแนะนำไปว่านี้ถ้าเวลามันว่างจากการอ่านกุรอานมากนะเอาเวลาไปนับความดีสิที่เราอ่านกันไปนะหน้าหนึ่งอ่ะหนึ่งหน้ากระดาษนะนับไปเรียงตัวนะรู้นี่ว่าเราอ่านไปกี่อักษรเพราะมันมีบอกนับไปติ๊กไปทีละตัวติ๊กไปทีละตัวเวลาอะไรนะเวลาเขาเอาเวลาไปใช้ในการนับเนี่ยเขาจะได้ไม่มีเวลาไปไหนไปคุยคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่นินทาทั้งหมดแหละแต่บางทีก็นะมันก็ต้องมีอาจารย์มันก็ต้องมีนะใช่มีทุกคนแหละมีทุกคนแหละแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องอะไรต้องกลับมาให้เร็วต้องระมัดระวังทีนี้ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอัลกุรอานเนี่ยที่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่เราอ่านกันไปเนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าเรามีคุณลักษณะหนึ่งของการเป็นมุมินใช่ป่ะคนที่ไม่ใช่มุมินเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่าเขาชอบอ่านไหมไม่แต่เราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินต้องอ่านทุกวันไหมต้องอ่านทุกวันท่านพี่น้องวางไว้เลยวางแปลนเอาไว้เลยเวลาท่านพี่น้องจะละหมาดฟัรดู5เวลาจะหน้าก่อนก็ได้หรือจะหลังก็ได้นะท่านพี่น้องวางโปรแกรมมาไว้เลยว่าก่อนละหมาดซุบฮ์ฉันจะอ่าน1หน้าหลังละหมาดซุบฮ์จะอ่าน1หน้าหรือท่านพี่น้องไม่มีความสะดวกไม่มีความสะดวกนะบางทียุ่งท่านพี่น้องก็ต้องอะไรครับอ่านทดแทน
อันทดแทนนะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปบางคนละหมาดซูบอสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอาจจะมีภารกิจที่ว่าเร่งรีบอะไรท่านพี่น้องอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะอ่านหนึ่งหน้าท่านพี่น้องกลับมาทดอ่านอย่าให้ผ่านไปนะผมเชื่อว่าเวลาอื่นเนี่ยเวลาเราทำอะไรพลาดไปนะเราจะย้อนกลับมาทำถูกป่ะถ้าเป็นเรื่องดุนยาเอ้ยแหมไปนู่นจริงๆกลับมากูต้องรีบทำให้ได้ว่าเพราะว่าทิ้งไปไม่ได้มันไม่สบายใจอย่าให้เราคิดว่าอัลกุรอานก็เหมือนกันเวลาเราพลาดไปหนึ่งหน้าต้องกลับมาอ่านหนึ่งหน้าหรือสองหน้าอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนท่านพี่น้องตั้งใจมากเลยผมดีใจมากเลยตั้งใจมากเลยไม่มีเสียงคุยเลยเงียบกริบอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะถามว่าที่ต้องให้อ่านนะเพราะอะไรเราจะได้มีคุณลักษณะหนึ่งของการเป็นมุมินเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตกลับไปเราไปอยู่ในอัลลัมบารซักอยู่ในกูบูรเราจะได้ใช้ชีวิตแบบมุสตะรีฮ์ผ่อนคลายพักผ่อนใช่ไหมด้วยกับอะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก็คือบ่าวที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยจากดุนยาถ้าในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องอ่านอัลกุรอานต้องเหนื่อยไหมเหนื่อยนะผมไปสอนอัลกุรอานเนี่ยบางวันเนี่ยท่านพี่น้องเถระครับต้องใช้ความต้องใช้ความพยายามบางวันมันมีเหนื่อยบางวันมันมีอะไรนะตื่นเต้นบางวันมันมีอะไรตาอะไรหลายอย่างมันทำให้การอ่านอายะอัลกุรอานของเราบางอายะที่ปกติเราเคยอ่านจบบางทีอ่านไม่จบบางทีอ่านไม่จบบางอายะนะเวลาบางอายะเนี่ยท่านพี่น้องบางอายะในอัลกุรอานเป็นครึ่งหน้าอายะหนึ่งอ่ะเวลาเราจะอ่านนำให้คนที่เป็นสูงวัยเนี่ยอ่านรุ่นเนี่ยอ่านให้ตามเนี่ยจะให้ท่านพี่น้องตามผมก็ต้องย่อส่วนให้มันมีความเหมาะสมที่ตามหลักเกณฑ์หลักการตามวิชาตัจวิดเขาหยุดให้หยุดเราก็หยุดแค่นั้นถ้าเราไปอ่านพืชเลยยาวท่านพี่น้องอ่านได้ไหมไม่ต้องเอาอายะอื่นเอาซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนจบไหมอายะเนี่ยเอาลมหายใจเดียวอ่ะบางคนก็อาจจะจบในอายะเดียวบางคนก็อาจจะชีวิตจบก็ได้ปั้มยาวละหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพราะฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานการทำความดีต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดเลยท่านพี่น้องมานั่งเรียนศึกษาตรงนี้ต้องใช้ความพยายามหมดเลยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยท่านพี่น้องเดินมาเนี่ยดูเบิ่งไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องบางคนเจ็บเข่าที่ผมเห็นเดินนะกว่าจะขึ้นบันไดมากี่ขั้นน่ะท่านพี่น้องคิดว่าสูงมั้ยน่ะถ้าเป็นวัยรุ่นน่ะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ย3ขั้นต่อ9 2ขั้นต่อ9ตอนนี้ลองดิไม่ได้แล้วถามว่าการที่เราเดินมาเรียนมาสุรามาบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความพยายามผมเข้าใจมากๆเลยคนติดเจ็บเข่าปวดเข่าปวดขาปวดแข้งปวดอะไรต่ออะไรนั่งนานๆปวดไม่หลังอ่ะปวดนั่งนานๆมันปวดนั่งเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงอ่ะท่านพี่น้องคิดดูสิแต่เราอาจจะมีช่วงเวลาพักผ่อนบ้างเวลาที่สอนเสร็จท่านพี่น้องก็เดินไปกินไปอะไรต่ออะไรเนี่ยบรรยากาศที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้มาเรียนรู้ซึ่งไอ้ความเหน็ดเหนื่อยมันเกิดขึ้นแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าไอ้ความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาของเราในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แล้ววันนั้นเราจะได้มุสตะรีฮ์มุสตะรีฮ์คือพักผ่อนตามที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากพักผ่อนมั้ยล่ะจ๊ะคำตอบคืออยากถ้าอยากถ้าอยู่ในโลกดุนยาต้องลำบากนิดนึงทีนี้ก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกันก่อนที่เราจะไปผ่อนคลายกันพักผ่อนไปอินชาอัลเลาะห์ไปฮะไปเถอะถ้าท่านพี่น้องมีก็ไปมีเวลาไปแต่ว่าอยากจะให้ท่านพี่น้องเนียดเจตนาในเรื่องของการพักผ่อนจริงๆแล้วการท่านพี่น้องอาจจะสมมติไปอะไรไปพักผ่อนที่เขายายเที่ยงอ่ะท่านพี่น้องเนียดดีๆนะท่านพี่น้องได้บุญนะเนียดอะไรล่ะเนียดท่านพี่น้องไปเขายายเที่ยงท่านพี่น้องได้ไปปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเรื่องของการอะไรถ้าท่านพี่น้องไม่เดินทางท่านพี่น้องไม่ได้ละหมาดกอซอดถูกป่ะใช่ถ้าพี่น้องเนียดไปไปดูการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนียดไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ออกเดินทางไปแบบนี้เนี่ยได้บุญไหมได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยต้องตั้งเจตนาให้มันดีถ้าตั้งเจตนาดีมีภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะสอนนี่จะชวนเที่ยวละนะชวนเที่ยวก็อัลฮัมดุลิลละห์อ่ะทีนี้
วันนี้ผมจะนำฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่มาเตือนสติเราอัลลอฮฺอักบัรครึ่งชั่วโมงไปแล้วมาเตือนสติพวกเรานะครับซึ่งเวลาเราอ่านฮะดีษต้นนี้ไปเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับแน่นอนที่สุดเราต้องพยายามขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ดุอาได้ขอไปกับท่านพี่น้องในช่วงต้นขอให้ช่วงบั้นปลายชีวิตของเราเป็นการจบชีวิตที่สวยงามอัลลอฮุมมะจะอันนามินฮุสนินคอติมะท่านพี่น้องขอดุอาต้นนี้นะช้าๆนะอัลลอฮุมอัลลอฮุมมะจะอันนีเอาแต่ขอให้เราแต่ขอให้ตัวเราเองอัลลอฮุมมะจะอันนีมินฮุสนินคอติมะมินฮุสนินคอติมะคอติมะAgain Again จริงๆต้องพูด Again please อีกครั้งอัลลอฮุมมะจะอันนีมินฮุสนิลคอติมะมินฮุสนิอัลคอติมะนะขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้ชีวิตบั้นปลายของฉันเป็นการจบชีวิตที่สวยงามสวยงามทีนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเวลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเอาชีวิตของเราจะทรงเอาวิญญาณของเราออกจากร่างเนี่ยเห็นทุกวันนี้เราเห็นวิญญาณไหมเห็นวิญญาณไหมไม่เห็นได้ยังไงล่ะอยู่กับตัวเราทุกวันมันมีอยู่เราเห็นไหมวิญญาณไม่เห็นแต่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องเชื่อและในตัวเราตอนนี้มีวิญญาณไหมมีอัลลอฮ์ให้ตั้งแต่มาอัลลอฮ์ให้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละตั้งแต่4เดือนอัลลอฮ์เป่าวิญญาณให้นะโอ้โหอยู่มานานแล้วนะวิญญาณมาอยู่มากับเราเนี่ยนะ50 60ปีแล้วอย่างเชคอับดุลลอฮ์นี่วิญญาณอยู่กับเชคอับดุลลอฮ์มาเท่าไหร่90ปีแล้วนะวิญญาณกับร่างกายของแชตอนนี้ยังไรยังอยู่ด้วยกันยังรักกันอยู่แต่วันสุดท้ายวันที่อายันของเรามาถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใครมาเอามาตอนที่เอาวิญญาณมาใส่ร่างของเราอ่ะมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใครมาลาอิกะเวลาที่จะถอดออกก็มาลาอิกะมาลาอิกะที่ว่านั้นชื่อว่ามาลิกินมูดรู้จักชื่อนะรู้จักชื่อมาลิกินมูดคืออะไรนะผู้เก็บวิญญาณอะไรความตายนะมาลิกาแห่งความตายมาเก็บวิญญาณเรารู้จักชื่อใช่ไหมแล้วก็เจอยังรู้จักชื่อมาลิกินมูดนะชื่อมาลิกินมูดแต่เรายังไม่เจอแต่ทุกคนต้องเจอทีนี้ก่อนที่ทุกคนจะต้องเจอเนี่ยเราเนี่ยก็จะต้องทำตัวของเราเนี่ยให้เจอกับมาลิกินมูดเนี่ยในสถานะของคนที่ดีถ้าเราเป็นวิญญาณที่ดีนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษที่ยาวนิดหนึ่งนะครับจากท่านบะเราะห์บินอาซิบซึ่งเป็นซอฮาบะห์ได้รายงานหะดีษต้นนี้ว่ากอลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอินนัลอับดัลกาฟิรหรือในบางรายงานบอกว่าอินนัลอับดะอัลฟาจิรนะครับอินนัลอับดะอัลฟาจิรมี2รายงานเป็นสำนวนที่มาบอกว่าแท้ที่จริงบ่าวผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากาเฟตเนี่ยพูดทับศัพท์เลยนะถ้าพี่น้องเข้าใจนะแล้วก็แท้ที่จริงบ่าวผู้ที่ฟาจิรูฟาจิตแปลว่าอะไรฟาจิตเนี่ยแปลว่าบุเรเลวฟาจรุนฟูยูรุนฟาจิรุนผู้ที่เลวทรามแท้จริงบ่าวเอาบ่าวที่ไม่ดีแล้วกันนะแท้จริงบ่าวคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นบ่าวที่ไม่ดีนะอิซกานาฟีอิงกิตออิมินัดดุนยาวะอิกบาลินมินัลอาคิเราะห์นะเมื่อบ่าวคนหนึ่งที่เป็นบ่าวที่ไม่ดีนะครับเมื่อเขาจะถูกตัดออกจากดุนยาแล้วจะมุ่งสู่ไปสู่อาคิเราะห์งงไหมในตัวบทหะดีษเนี่ยเมื่อชีวิตของเขาจะถูกตัดออกจากดุนยานั่นก็หมายความว่าเมื่อเขาจะหมดลมหายใจความตายจะมาถึงเขาชีวิตของเขาก็จะนำสู่ไปอีกโลกหนึ่งสู่โลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นในอัลลัมบารซักเนี่ยที่เราเรียกกันว่าอัลลัมบารซักเนี่ยสื่อได้ว่าเป็นอะไรนะ
ประตูบานแรกที่จะก้าวสู่โลกอาคิเราะห์นะนะซะละมินัสซะมาอิมะลาอิกะตุชิดาดุนในช่วงเวลานั้นนะซะละมะลาอิกะจะลงมาจากท้องฟ้านะลงมาจากท้องฟ้ามะลาอิกะที่ว่าเนี่ยชื่ออะไรนะนี่แหละมะลิกินมูดนี่แหละที่เรารู้จักกันนะชิดาดุนลงมาด้วยความแข็งกร้าวลงมาด้วยความแข็งกร้าวนะครับชีดาดุนคำว่าชีดาดุนบรรดามุฮัดดิซีนได้บอกกับเราก็คืออะไรนะซูดุลวูจูซูดอัลวูจูแปลว่าหน้าดำค่ำเครียดหน้าดำค่ำเครียดนะหน้าดำค่ำเครียดเหมือนกับอะไรเหมือนกับมาลาอิกะห์ที่สองท่านที่อัลลอฮฺซุบฮานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรามาลาอิกะห์เนี่ยท่านพี่น้องมาลิกินมูดเนี่ยจะลงมาหาคนที่ไม่ดีนะเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮฺนบีบอกกับเราคนที่ไม่ดีลงมาในสภาพที่อะไรหน้าดำค่ำเครียดหน้าตาขมึงตึงเลยแหละนะคือมาลาอิกินมูดนะตาแดงเลยเหรอแม่นะแม่บอกเรานี่บอกคุณลักษณะนะมาเป็นฉากๆนะผมว่าเนี่ย น่าจะจินตนาการมาจากในหนังบางส่วนนะไม่ใช่คือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าในฮะดิษเนี่ยนบีบอกกับเรามาลาอิกะห์ผู้แข็งกร้าวเนี่ยจะลงมาในลักษณะที่ใบหน้าที่ดำทะมึนคำว่าอัสวะดุนซูดุนแปลว่าดำวูจูฮุนแปลว่าใบหน้าใบหน้าดำก่อนแล้วกันส่วนใครจะเป็นยังไงใบหน้าดำตาแดงก็ไม่รู้จะเป็นยังไม่รู้อัลลอฮฺอะลัมไม่รู้นะลงมาใบหน้าดำเหมือนกับมาลาอิกะห์สองท่านมาลาอิกะห์สองท่านตอนนี้เราก็ยังไม่เจอแต่รู้จักชื่อแล้วรู้จักชื่อแล้วก็คือมุงกัดกับนากีตก็เป็นมาลาอิกะห์เหมือนกันมุงกัดนากีตทำหน้าที่อะไรมุงกัดนากีตอ่ะมุงกัดนากีตมาถามเราสิมาถามเราสิในอะไรในกูโบสวันที่เราดินกบหน้านะมนุษย์คนสุดท้ายเดินออกจากกูโบสนั่นแหละเวลาของเราละมาเวลาที่ดินกบโลงของเราเนี่ยมาลาอิกะห์สองท่านนี่ก็จะมานะในหะดีษบทหนึ่งที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยซึ่งคล้ายคลึงกับมาลาอิกินมุดที่จะมาเอาชีวิตเราเลยซึ่งมาลาอิกินมุดมาเอาชีวิตเราคือมาลาอิกินมุดนะมาลาอิกะห์ส่วนมุงกัดนากิดก็เป็นมาลาอิกะห์เหมือนกันที่จะมาสอบถามเรากี่คำถามนะสามคำถามเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะและประเด็นคือและประเด็นคือตอบได้ไหมฮะตอบได้ไหมฮะจะมาแบบอะไรอัสวาดานเหมือนกันเนี่ยในหะดีษบทหนึ่งอัสวาดานวะอัซรอกอนมุงกัดนากีตเวลาที่เราดินกบร่างไปแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมุงกัดนากีตจะมาอยู่มาอะไรมาสอบถามเรามาด้วยกับอะไรอัสวาดานวะอัซรอกอนอัสวาดานแปลว่าทั้งสองท่านเนี่ยหน้าดำเหมือนกันหน้าดำอัสวาดานแปลว่าดำอัซรอกอนแปลว่าน้ำเงินแต่พี่น้องลองนึกสิดำน้ำเงินหน้าจะมาใบหน้าเป็นแบบนั้นอ่ะหน้าเขาเรียกนะทะมึงตึงเลยมาหน้าดำอันนี้ก็มาหน้าดำเหมือนกันมาดำนะมาหน้าดำเหมือนกันใช่ก็ในตัวบทหะดีษมันแปลว่าอย่างนั้นนบีพูดว่าอย่างนั้นดำแล้วก็น้ำเงินดำถ้าจะแปลเป็นภาษาบ้านเราเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าดำปืดป่ะดำปืดดำเอาเป็นว่าดำปืดนะดำปืดเลยเหมือนกับฮะดีษต้นเนี่ยเวลามาลาอิกะห์ถูกสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกินมูดมาเอาชีวิตของคนที่เอามาเอาวิญญาณของคนที่ไม่ดีของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ลงมาอย่างเดียวมาลาอิกะห์ที่ว่านี่คือมาลาอิกินมูดเอาอะไรมาเอาอะไรมาด้วยมาอาฮูมุลมาซูคุมินันนารนะยังไม่ใช่นรกแต่เอานาร์แปลว่าไฟก็นรกก็คือไฟอ่ะจริงๆคำว่านาร์เนี่ยแปลว่านรกก็ได้แปลว่าไฟก็ได้มาลาอิกะห์เนี่ยมาลาอิกินมูดเวลาจะเอาชีวิตคนหนึ่งคนใดถอดถอนชีวิตคนหนึ่งคนใดออกจากร่างเนี่ย
มาลาอิกะห์จะลงมาจากฟากฟ้าด้วยใบหน้าดำทะมึนแล้วก็พกอะไรมาด้วยมะอาฮุมพร้อมกับมาลาอิกะห์ท่านนั้นที่ลงมาคือมาลาอิกะห์มูดมาซูคแปลว่าเครื่องนุ่งห่มผ้ากันฝนน่ะเครื่องนึ่งห่มคือพูดง่ายเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วกันแปลว่าเครื่องนึ่งห่มที่ถูกทำมาจากไฟคนบุเรนะมาลาอิกะห์มูดคงไม่เอาอะไรลงมาผิดนะเอาอะไรเอาเครื่องนุ่งห่มที่อะไรมาซูคูมินันนารเอาเครื่องนุ่งห่มที่อะไรนะทำมาจากไฟฟะจัจลิซูนมินฮูมัดดันอัลบัศรซุมมายะจีอูมะลากุลเมาตฮัตตายะจลิซะอินดะรอซิฟะยะกูลบอกให้เรารู้หมดเลยนะหะดีษตัวนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าให้เราเป็นจากฉากเลยนะ1คนเลวเมื่อจะออกจากดุนยาไปจะมีมาลาอิกะห์ลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็จะเตรียมเครื่องผ้าอาภรณ์ที่อะไรครับถูกทำมาจากไฟนรกเนี่ยนะเอาติดมาด้วยอาตัดพี่น้องคิดว่าเอามาสวมให้กับใครก็มาสวมให้กับคนที่เป็นกาเฟตผู้ปฏิเสธศรัทธาคนนั้นนั่นแหละนะแล้วก็มาถึงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็จะมานั่งอยู่บนศีรษะของคนคนนั้นแล้วก็มองไปท่านพี่น้องคนเราเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยวิญญาณออกตรงไหนฮะออกตรงไหนดูสายตาของคนที่เสียชีวิตเคยดูไหมเคยดูไหมวิญญาณของเราอ่ะตอนที่มันจะออกจากร่างไปอ่ะตาของเขาเนี่ยก็จะดูว่ามันออกไปทางไหนน่าจะออกไปทางไหนเคยเห็นไหมล่ะเคยดูคนตายไหมเวลาเขาหลับตาก็ไม่ต้องไปแหกตาเขามาดูนะดูสิวิญญาณออกตรงนั้นไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าสายตาของเขามันลืมอยู่เหมือนค้างอ่ะถ้าพี่น้องก็เอามือลูบไปแล้วให้ตาเขาปิดไปนะมาลาอิกะห์จะลงมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็นั่งลงตรงศีรษะของคนที่เสียชีวิตไอ้คนที่จะมาเอาชีวิตคนนั้นน่ะซุมมายาจีแล้วก็จะมานั่งอยู่กับคนที่มาลาอิกะห์มูดจะมาเอาชีวิตไปนะแล้วก็มานั่งอยู่ที่อินดารอซีฮีศีรษะของคนที่กำลังจะจากโลกดุนยานี้ไปฟะยะกูลมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มูดท่านนี้ก็จะพูดว่าอะไรพูดว่านะไอยะตุฮันนัฟซุลคอบีซะไอยะตุฮันนัฟซุลคอบีซะโอ้บรรดาดวงวิญญาณที่เลวทรามต่ำช้าเอ๋ยดูมาลาอิกะห์พูดนะโอ้ดวงวิญญาณที่คอบีซะเนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าสกปรกโสมมคอบีซะเนี่ยโอ้วิญญาณที่ชั่วช้าเอ๋ยตะแปรนะโอ้วิญญาณที่ชั่วช้าเอ๋ยอุคุรูจีอิลาสะคอตินมินัลลอฮิวะกอดอบินจงออกจากร่างนี้ไปทีเดียวเชียวมาลาอิกะห์มูดพูดกับอะไรพูดกับวิญญาณออกไปจงออกอุคุรูจีแปลว่าจงออกจากร่างนี้ไปจงออกจากร่างของคนที่เป็นบ่าวผู้ที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปเลยไปสู่อะไรอิลาสะคอตินลาฮิอิลาซะคอตินมินัลลอฮินะจงออกไปจากร่างแล้วไปสู่ความซะคอตแปลว่าความโกรธกิ้วของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปสู่ความโกรธของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคําว่ามาลาอิกะห์มาพูดออกจงออกไปจากร่างนี้แปลว่ามาลาอิกะห์ไล่มั้ยไล่ไปสู่อะไรไปสู่ความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ล่ะนะและหลังจากนั้นน่ะท่านพี่น้องฟะตะฟัรรอกฟีญะซะดีฮีหลังจากนั้นดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างของคนเลวฟะตะฟัรรอกก็คือออกไปแยกออกไปวิญญาณออกจากร่างออกไปแล้วก็ตัวอยู่แต่วิญญาณไม่อยู่ละเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอาวิญญาณออกจากร่างคนนั้นไปก็แสดงว่าคนนั้นตายยังตายแล้วแต่ถามว่าตอนที่วิญญาณจะออกเนี่ยท่านพี่น้องรู้ได้ยังไงว่าออกเบาออกไม่เบาอาการเป็นไงอาการถ้าผมคนเอจะจับนี่ไม่ได้ดูอ่ะ
ม่เล่าในเห็นภาพเหมือนกำลังเหมือนมันมีอาการใช่ไหมครับอ๋อครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับแต่วิญญาณออกไปนะทุกวิญญาณที่ออกจากร่างนะมันมีความเจ็บปวดแต่จะมากจะน้อยนี่อยู่ที่อะไรการงานของเราที่เราทำแล้วก็ดุอาของเราที่เราขอให้การจากไปของเราขอให้วิญญาณที่ถอดออกไปเนี่ยท่านพี่น้องออกไปด้วยความนิ่มนวลเหมือนกับปุยฝุ่นไม่ใช่เหมือนกับปุยฝ้ายที่มันล่องลอยนะแต่คนๆนี้เนี่ยนบีมุสลิมละฮุอะลัยวะสัลลัมบอกกับเราว่าฟายันตะซิอาฮากะมายันตะซิอุสซุฟูดมินัสซาวฟีอัลมะบลูลีนะท่านพี่น้องที่รักครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราให้เราเห็นถึงสภาพของความทุกข์ทรมานของคนที่เป็นผู้ที่เนรคุณศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่วิญญาณจะออกนะท่านพี่น้องเวลาที่วิญญาณออกจากร่างแล้วเป็นยังไงและมาลาอิกะห์เนี่ยท่านพี่น้องฟายันตะซิอูฮาฟายันตะซิอาฮากระชากท่านพี่น้องเคยเอาไม้แหลมไม้แหลมๆแทงลงไปบนดินแล้วท่านพี่น้องกระชากเบาๆกระชากเบาๆอ่ะมันก็เบาๆอ่ะออกมาเบาๆจริงๆแล้วอยากจะเอาธนูน่ะนะไปเสียบต้นเหงี่ยมธนูยิงต้นเหงี่ยมใช่ไหมไม่ถ้ากระชากแรงๆมันก็จะใจนี่ไวอ่ะแต่ผมจะค่อยๆกระชากต้นเหงี่ยมเจ็บไหมไม่เจ็บเหมือนมัดลูกชิ้นแล้วกันเอามัดลูกชิ้นเสียบอ่ะดึงน้อยๆ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 แต่ไม้ลูกชิ้นไม่มีเงี้ยงนะไม้ลูกชิ้นปลายไม้ลูกชิ้นมีเงี้ยงไหมไม่มีมันก็ออกโดยง่ายเหมือนถ้าพี่น้องรูดลูกชิ้นออกฉันใดก็ประมาณฉันนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าปลายไม้ลูกชิ้นมันมีเงี้ยงลูกชิ้นเละไหมเละนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยจะกระชากถอดออกเนี่ยกับกระชากเนี่ยความหมายคนละความหมายนะฟะยันตะซิอาฮาก็คือกระชากออกด้วยความรุนแรงนะกามายันตะซิอุสซุฟูดูเหมือนการกระชากออกจากขนแพะขนแกะที่มันเปียกนึกออกไหมเวลาที่ธนูอ่ะเหมือนเชิงหมวกหรือว่าธนูอะไรก็แล้วแต่ที่ปลายแหลมของมันมันจะมีเงี้ยงอยู่เวลากระชากออกมาถ้าพี่น้องมันมีเงี้ยงอยู่ใช่ไหมมันก็กระอะไรมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับคนนั้นเพิ่มเป็นทวีคูณแต่ถ้าเกิดว่ากระชากออกมาด้วยความแผ่วเบาที่ค่อยอะไรค่อยถอดค่อยถอนค่อยถอนไม่ใช่ดึงพวดออกมาอย่างนี้เลยถ้าดึงพวดออกมาอย่างนี้เนี่ยคือคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องความเจ็บปวดในท่านพี่น้องที่รักครับถ้าวันนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องนึกภาพยังไงก็นึกไม่ออกความเจ็บปวดในท่านพี่น้องนบีบอกกับเราว่าฟะตะกัตตะอามาฮัลอูรูกุวัลอัศบูนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะเรื่องเป็นหะดีษซอฮีหะเวลาที่มลาอิกะห์มาถอดถอนวิญญาณของคนคนหนึ่งที่อยู่ในร่างของคนที่เป็นกาเฟรหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตนไม่อยู่ในร่องในรอยของอัลอิสลามคนเลวอ่ะนะเวลาดวงวิญญาณออกไปแล้วนะท่านพี่น้องที่รักครับนบีบอกกับเราว่าสิ่งที่จะอยู่ในร่างกายของคนที่ถูกถอดวิญญาณออกไปเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมอะไรขาดสะบั้นหันแหลกหมดเลยในตัวรู้ไหมแต่นบีบอกนะเวลาที่มาลากินมุดมากระชากวิญญาณออกไปเนี่ยสิ่งที่จะอยู่ในตัวของคนที่เป็นบ่าวคนนั้นบ่าวคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะสิ่งที่จะขาดสะบั้นหันแหลกในตัวของคนนั้นหนึ่งอัลอูรุกนึกออกไหมอูรุกลืมเอาไม่เคยเรียนเหรออัลอูรุกเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดซาฮบัดซอมาอูวับตัลละติลอูรุกูวะซาบะตัลอัจรูอินชาอัลลอฮ์เวลาเราอะไรล่ะเวลาเราจะละศีลอดน่ะใช่ไหมเรากินรับประทานอาหารกล่าวดุอาไหมซาฮบัดซอมาอูวับตัลละติลอูรุกูแปลว่าเส้นเลือดมันจะกระชุ่มกระชวยเวลาที่เราละศีลอดใช่ไหมหลังจากที่มันขาดอาหารไประยะเวลาเกือบ 12-13 ชั่วโมงอูรุกอันนี้แหละเส้นเลือดเป็นยังไงตอกก็ตอกขาดสะบั้นหันแหลกหมดเลยในตัวของเราท่านพี่น้องว่าเส้นเลือดในตัวเรามีเยอะไหมแล้วขาดไปเท่าไหร่อ่ะท่านพี่น้อง
เฮียว่าเส้นเลือดในตรงนี้ขาดเอาเส้นเลือดตรงนี้ก่อนในตรงเนี้ยมันมีเส้นเลือดมาปลายนิ้วของเราท่านพี่น้องอยากรู้ไหมวันเจ็บขนาดไหนลองตัดนิ้วดูตัดนิ้วดูแล้วก็จะมีเส้นเลือดใช่ไหมเจ็บไหมเราไม่ต้องตัดนิ้วหรอกแค่มีดบาดอะเส้นเลือดที่อยู่ในเป็นจะเป็นเลือดเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยในตัวของเรานะท่านพี่น้องแค่ขาดบางส่วนนะยังเจ็บขนาดนั้นเลยแต่มาลายกินมูดมาเอาชีวิตของเราไปเนี่ยท่านพี่น้องเส้นเลือดขาดกระจายหมดเลยในตัวของเราท่านพี่น้องว่าเจ็บไหมล่ะนั่นคือจะเจ็บปวดก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเขาเป็นบ่าวผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแต่อินชาอัลลอฮ์เราจะไม่เป็นบ่าวแบบนั้นเราจะไม่เป็นบ่าวแบบนั้นวิญญาณของเราจะได้ออกร่างด้วยความสะดวกสบาย 1. เส้นเลือดขาดสะบั้นหันแหลก 2. วัลอัศบวัลอัศบแปลว่าเส้นประสาทเส้นประสาทในตัวเราขาดหมดเลยฟะตักตออามะอฮาอัลอุรูกุวัลอัศบทั้งเส้นเลือดทั้งเส้นระบบประสาทในตัวของเราขาดสะบั้นหมดเลยในตัวของเราท่านพี่น้องตรงไหนมีเส้นประสาทเส้นประสาทในตัวเรายาวไหมยาวเยอะมีทุกที่หมดเลยถ้าตรงไหนท่านพี่น้องเนี่ยจับไปตรงเนี้ยแก้มตรงเนี้ยมีเส้นประสาทไหมถ้าเราจับไปแล้วยังมีความรู้สึกนะโอเคเส้นประสาทยังไม่ถูกทำลายแต่ถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไปจับปลายเท้าจับปลายเท้าที่นิ้วโป้งสมมุติไปบีบเอาค้อนมาทุบก็ไม่เจ็บแล้วทำไงนั่นแสดงว่าเส้นระบบเส้นประสาทในปลายเท้าของเราเนี่ยเป็นไงพังไปหมดแล้วขาดเขาเรียกอะไรสูญเสียไปแล้วอันเนื่องมาจากอะไรเบาหวานมาใช่ไงถ้านิ้วของเราชาแล้วไม่รู้สึกนะแสดงว่าเบาหวานมาแล้วนั่นกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเส้นเลือดขาดสะบั้นเส้นประสาทขาดสะบั้นท่านพี่น้องว่าเจ็บไหมทรมานสุดๆแหละนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแจ้งให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่อยากเป็นบุคคลที่มะลิกินมูตเอาวิญญาณออกจากร่างของเราไปแบบผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเราก็จะต้องเป็นอะไรเราก็จะต้องเป็นคนดีเป็นคนซอลและเป็นคนที่อัลลอฮ์ดักเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นอิบาดุรรอห์มานเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีมะลาอิกะฮ์มูดเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับจะลงมาหาเราคนละเรื่องกับที่ลงมาหากับคนที่เป็นคนเลวคนละเรื่องนะมาลาอิกะฮ์มุตจะมาหาคนที่ดีเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ได้มาแบบนี้นะเวลาจะมาหากับคนที่เป็นมุมินมาหายังไงอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์ให้สลามก่อนถ้ามาหาคนดีมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาหาคนดีก็คือมาให้สลามมาให้ความสันติกับเราเหมือนกับที่เราได้นะได้ยินในอัลกุรอานอินนัลอะไรนะให้สลามโดยที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรอินนัลลาดีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูใช่ป่ะลืมยังเนี่ยอินนัลลาดีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุอินนัลลาดีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราตอนนี้เรากล่าวยังอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮหลังจากที่กล่าวแล้วเสร็จเป็นยังไงกล่าวเฉยๆตอนนี้มีเยอะกล่าวเฉยๆอ๋อใครเป็นพระเจ้านะอ๋ออัลลอฮ์ใครเป็นรอซูลนะอ๋อมุฮัมมัดแต่ไม่ซุมมัสตะกิมไม่เจริญรอยตามไม่ยืนหยัดไม่อยู่บนแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าใครก็แล้วแต่ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและหลังจากนั้นเป็นไงครับยืนหยัดบนสิ่งที่กล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกับเราว่าช่วงที่เวลาที่บรรดามะลาอิกะฮ์จะเอาชีวิตของเราไปตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์มะลาอิกะฮ์จะลงมาใช่ไหมมาบอกยังไงกับคนดีคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าคนที่ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์อย่ากลัวมาให้สลามก่อนอย่ากลัวอย่ากังวลอย่าเศร้าอย่าโศกอย่าเสียอย่าใจอย่าเสียใจلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون นั่นคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินวิญญาณจะออกจากร่างของคนที่เป็นมุมินกับวิญญาณที่จะออกจากร่างจากคนที่ไม่ใช่มุมินคือคนที่อะไรนะคือคนที่เลวเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างสองสิ่งสองอย่างเราเลือกได้ไหมเราเลือกได้
เลือกได้ด้วยกับการอะไรด้วยกับการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่วิญญาณของเราออกจากร่างไปด้วยความไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่ทรมานก็ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนจากโลกดุนยานี้ไปให้มาลากินมุตมาเอาชีวิตของเราไปแบบสะดวกแบบสบายแล้วก็ตัวเราจะได้ไม่ประสบพบเจอกับการทรมานนะเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ให้เราจบชีวิตด้วยกับความที่สวยงามและอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เป็นบุคคลที่ได้อัลมุสตะรีฮ์พักผ่อนผ่อนคลายในขณะที่เราไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลบารซัคนะอันนั้นก็เป็นบทเรียนที่อยากจะบอกกล่าวแล้วก็เตือนตัวผมเองด้วยนะจริงๆแล้วเวลาอ่านหนังสือแล้วเราไปเจอหะดีษแบบเนี้ยนะหะดีษแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าจิตใจของเราชุ่มชื่นมีกำลังใจเกรงกลัวเพราะความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบอกกับเราบอกกับเราว่ามันเจ็บปวดอย่างไรขนาดในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่าการเจ็บปวดของเราแบบสุดๆเนี่ยขนาดไหนท่านพี่น้องเคยเจอยังเจ็บปวดแบบสุดๆนะยังใช่ไหมแต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านพี่น้องเป็นอะไรเป็นคำพูดที่ท่านนบีพูดแล้วเราสามารถที่จะรับรู้รับทราบด้วยกับความรู้สึกของเราเท่านั้นเองแต่เรายังไม่สามารถที่จะเจอจริงนะแต่ที่นบีเล่าให้เราฟังเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยวิญญาณจะออกแบบนั้นจริงๆเราก็นึกภาพไม่ออกว่าความเจ็บปวดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานั้นมันมากขนาดไหนเอาเป็นว่าการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเจ็บแสบอันนี้แน่นอนแต่คำถามว่าเจ็บแสบมันอยู่ในระดับขั้นขนาดไหนวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับในวันสุดท้ายในวันที่มาลาอิกะห์มาเอาวิญญาณของเราออกจากร่างขอให้มาลาอิกะห์นะครับเอาวิญญาณของเราออกไปด้วยความง่ายดายด้วยความสะดวกสบายแล้วเราทุกคนเราก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเป็นบทเรียนนะที่อยากจะเน้นย้ำกับตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องในวันนี้วันนี้จากลาท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความเคารพนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์